นครนายกทำบุญเลี้ยงเพลนพระถวายเงินหนึ่งแสนบาทสมทบทุนสร้างโดมหลังคาพ่อปู่องค์ท้าวเวสุวรรณวัดธรรมปัญญาเมื่อเวลาสิบนาฬิกาที่ห้องประชุมอเนกประสงค์วัดธรรมปัญญาตำบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกผู้อำนวยการประเสริฐศรีเตมียกุลคุณสุพจน์สิริสวัสด์ พร้อมครอบครัวได้มาทำบุญเลี้ยงเพนพระสงฆ์และมอบเงินหนึ่งแสนบาทสมทบทุนสร้างโดมหลังคาพ่อปู่องค์เท้าเวสุวรรณวัดธรรมปัญญาสืบเนื่องมาจากผู้อำนวยการประเสริฐศรีเตมียกุลเคยได้เข้ามาทำบุญกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อเสาห้าที่วัดธรรมปัญญาแล้วได้บนบานกับหลวงพ่อเสาห้าและพระครูสุธรรมปัญญาวุฒิเจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญาไว้เรื่องขายที่ดินในราคาหกล้านบาท หลวงพ่อท่านทักว่าจะขายได้ในราคา5ล้าน2แสนต่อมามีผู้ติดต่อขอซื้อที่ดินและต่อรองราคาจาก6ล้านบาท เหลือ5ร้านสองแสนตรงกับที่หลวงพ่อเคยทักไว้และในวันนี้จึงได้ชักชวนญาติพี่น้องลูกหลานมาทําบุญเลี้ยงเพลนพระสงฆ์ที่วัดธรรมปัญญาพร้อมมอบเงินจํานวน100,000บาทเพื่อสมทบทุนสร้างโดมหลังคาพ่อปู่องค์เท้าวเวสุวรรณโดยมอบให้กับพระครูสุธรรมปัญญาวุฒิเจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญาพร้อมถ่ายรูปหมู่กันเป็นอันเสร็จพิธีค่ะนิว24 สมบัติเนินใหม่รัชานาน์เนินใหม่ภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณายงาน